คือพ่อเคยชกมวยมาด้วยแล้วก็แต่พ่อก็ไม่ค่อยสนับสนุนสักเท่าไหร่นะคะตุ้มคิดว่าการที่เราจะเป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องอ่อนแอไปเพราะฉะนั้นเราควรจะป้องกันตัวเราเองได้ด้วยแล้วก็ปกป้องคนรอบข้างเราได้ด้วยแล้วก็รู้ก่อนด้วยซ้ำไปคือตั้งแต่จำความได้ค่ะถ้าเราคิดแบบนั้นมันก็ไม่ขัดแย้งค่ะเพราะว่าเราต้องการที่จะเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงชีวิตตอนเด็กๆหรอก็คือเกิดมาเหมือนเด็กผู้ชายทั่วไปแต่ทีนี้ว่าชอบอะไรที่เหมือนเด็กผู้หญิงเขาชอบกันไม่ว่าจะเป็นการเล่นหรือว่าที่มันแตกต่างจากเด็กผู้ชายอะค่ะแล้วก็เด็กผู้ชายเขาก็จะซนกันเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมคะส่วนตัวตุ้มเองก็จะชอบเล่นอะไรที่มันแบบไม่ค่อยรุนแรงมากที่มันแบบดูเรียบร้อยหน่อยอะไรแบบก็คือมันอาจจะเป็นเราอยู่แถวต่างจังหวัดด้วยอาชีพอื่นก็คงไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่แล้วก็ตามเพื่อนๆด้วยค่ะเพราะว่าแถวแถวบ้านเนี่ยก็เด็กผู้ชายเยอะเหมือนกันแล้วก็น้องก็เป็นผู้ชายด้วยความตั้งใจมากกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราเป็นแบบนี้ด้วยแล้วก็มีคำที่ดูถูกเหยียดหยามเราไว้ด้วยเพราะว่าเรามันเป็นเส้นทางการต่อสู้ของลูกผู้ชายแต่เราก้าวเข้าไปตรงนั้นก็ทุกคนอาจจะมองเราว่าเราคงทำได้ไม่ดีเท่าผู้ชายเขาทำกันหรอกเพราะฉะนั้นเราก็ดึงตรงจุดนี้มาเป็นกำลังใจที่ต้องทำให้ได้เขาก็มาดูกันอะไรอย่างเงี้ยคือดูเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าน้องตุ้มจะเก่งอะไรดูเพราะเป็นความแปลกเป็นสีสันเป็นจุดขายมากกว่าแล้วพอดังเข้าปุ๊บโปรโมเตอร์คุณเชนเมืองชนหรือว่าคุณวิรัติพยานันศึกพยานันเขาก็ไปดึงมาชกที่เวทีมวยลุมพินีแล้วเขาก็มีจุดขายก่อนจะชกนี่เขาก็มีการลำมวยท่าต่างๆแต่ก็ลำเป็นสาวน้อยป่าแป้งซึ่งถือว่าวันนั้นเสียงผมมือดังนะประมาณ 7-8 ปีที่แล้วเสียงผมมือดังมากก็เป็นจุดขายขึ้นมาครั้งนึงแล้วพูดถึงถ้าเรามองในเรื่องของธุรกิจของโปรโมเตอร์เขาจะไม่จัดมวยที่สูสีกับน้องตุ้มหรือเก่งกว่าน้องตุ้มเพราะถ้าน้องตุ้มแพ้ปุ๊บทุกอย่างมันจะจบมันจะจัดอีกไม่ได้ก็ต้องเอามวยที่รองน้องตุ้มนิดนึงหรือสู้น้องตุ้มไม่ค่อยได้เอาขึ้นมาทําให้แล้วผลสุดท้ายน้องตุ้มก็ชนะคือมันอ่อนแอเฉพาะบุคลิกภายนอกไงใช่มั้ยแต่เวลาอาวุธที่เขาออกไปเช่นหมัดเท้าเข่าศอกแรกๆคิดอย่างนั้นนะแต่พอในความเป็นจริงน้องตุ้มมีพรสวรรค์คือเตะหนักต่อยหนักแล้วก็มีศอกที่ค่อนข้างจะคมนี่คือจุดขายของเขาด้วยเพราะว่านักมวยที่โชว์เขาหลายคนแตกนะโดนอาจจะแตกที่ศีรษะแตกหน้าผากแตกคิ้วอะไรเงี้ยเพราะศอกค่อนข้างจะคมแล้วแข็งAbout 5 years ago, to have a sex change operation, I'm surprised also, because I have never had any experience for a transsexual who used to be a kickboxer. So she is really muscular. I suggest her to take hormone because hormone can reduce her muscle to make her more feminine. And then she had a psychological evaluation until the psychologist said that.Okay, she's ready for to be a woman. After that, about 1 year, so we perform operation for her.
บ้างนะคะแล้วก็คือเราก็ไม่ได้ทิ้งขาดไปเลยไม่ใช่ตัดขาดจากตรงนั้นเลยแล้วก็ยังมีซ้อมบ้างเป็นบางครั้งแล้วก็ยังคุกคีอยู่ในวงการมวยอยู่เพราะเพื่อนๆก็เป็นนักมวยอยู่ด้วยก็ตรงนี้สำหรับตัวตุ้มเองนะคะตุ้มก็ที่ทำไปทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ได้หวังเพื่อที่จะแบบว่าทำไปเพื่อเรียกร้องอะไรสักอย่างแต่ตุ้มทำเพื่อความตั้งใจของตุ้มเองแล้วก็ไม่คิดว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้คือไม่คิดว่าจะมีวันนี้อยู่ค่ะก็พอเริ่มโตขึ้นมาอะไรใช่ไหมคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราน่าจะเพียงพอกับตรงนี้ละเพราะว่าก็ยอมรับว่ามันเป็นกีฬาที่โหดร้ายเหมือนกันแต่ในเมื่อเราทำให้ทุกคนเห็นก็มีความสุขดีค่ะแล้วก็มีความสุขขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะ